วันนี้ผมก็ได้กีตาร์ของลูกเพจท่านหนึ่งนะครับมารีวิวให้ดูนะครับตัวเนี้ยเป็น Gibson Les Paul Special นะครับแล้วก็สีเนี้ยเรียกว่าสีทีวีเยลโล่นะครับอันเนี้ยเดี๋ยวเนื่องจากว่าประวัติความเป็นมาของสีเนี้ยมันซับซ้อนดีผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนนะครับคือคำว่าทีวีเยลโล่เนี่ยที่เป็นชื่อสีของกีตาร์ตัวเนี้ยแม้แต่กิฟสันเองทางบริษัทกิฟสันเองเนี่ยก็ยังจำไม่ได้ว่ามันมาจากไหนนะครับแต่ว่าในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันมี4ทฤษฎีด้วยกันนะครับว่าเป็นที่มาของเจ้าชื่อสีทีวีเยลโล่ตัวนี้นะครับทฤษฎีแรกคืออะไรนะครับทฤษฎีแรกเนี่ยก็คือในช่วงสมัยยุค50เนี่ยมันจะมีสีที่เขาใช้ทำสีเฟอร์นิเจอร์สีนึงเนี่ยที่เรียกว่าไลม์มะฮอกกานีนะครับแล้วแน่นอนเนื่องจากว่ามันเป็นเทคนิคในการทำพวกสีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโทรทัศน์หรือว่าทีวีเนี่ยเขาก็มีคล้ายๆกับตัวตู้กล่องเนี่ยเป็นไม้นะครับแล้วก็มีการทำสีเนี้ยกับตัวทีวีเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นที่เรียกกันว่าทีวีเยลโล่ก็คือมันเป็นสีเหลืองเนี่ยเหมือนสีของไอ้ตู้ทีวีสมัยก่อนนะครับอันนี้คือทฤษฎีแรกนะครับทฤษฎีที่2เนี่ยคือชื่อคำว่าทีวีเยลโล่เนี่ยมันเป็นการตั้งเพื่อทายอินกับรายการทีวีของเลสพอลและแมรี่ฟอร์ดนะครับก็คือเลสพอลถ้าใครจำได้เนี่ยเลสพอลจริงเป็นชื่อคนที่ดีไซน์กีตาร์ทรงเลสพอลนะครับเลสพอลเนี่ยเป็นนักดนตรีนะครับแล้วเขาเล่นคู่กับแมรี่ฟอร์ดในรายการทีวีอันนึงนะครับแล้วก็คล้ายๆกับว่าตอนที่กิฟสันออกกีตาร์ที่เป็นสีทีวีเยลโล่มาเนี่ยเขาต้องการตั้งชื่อให้ทายอินกับรายการทีวีของเลสพอลนี้นะครับก็เลยตั้งชื่อว่าทีวีเยลโล่ก็คือเป็นสีเหลืองแบบที่เลสพอลในรายการทีวีใช้อะไรประมาณนี้นะครับทฤษฎีที่3นะครับก็คือเนื่องจากว่าโทรทัศน์ในยุค50เนี่ยมันเป็นโทรทัศน์ขาวดำนะครับเวลาที่เราเอากีตาร์สีขาวเนี่ยไปออกทีวีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่ามันคล้ายๆกับมันจะสว่างจนแบบมองไม่เห็นหน้าตาว่ามันเป็นกีตาร์หรืออะไรประมาณนี้หรือว่าถ้ามองไกลๆมันจะมองไม่ชัดว่ามันเป็นอะไรนะครับเพราะนั่นก็คือเทคนิคว่าวิธีทำสีให้กีตาร์เนี่ยมันดูแล้วขึ้นทีวีได้นะครับก็คือทำให้มันเป็นสีออกเหลืองๆนะครับเช่นเดียวกันกับเทเลคาสเตอร์ที่เป็นสีบัตเตอร์สกอตช์นะครับมันก็จะออกเหลืองๆนิดนึงเวลาที่กล้องถ่ายแล้วออกทีวีขาวดำอ่ะมันก็จะไม่อ่อนจนเกินไปไม่สว่างจนเกินไปพอที่เราจะรับรู้ได้ว่ากีตาร์มันมีหน้าตาเป็นอย่างนี้มีสีเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้วิธีเอดิทขาวดำให้ดูแล้วกันว่าตัวเนี้ยถ้าถ่ายออกในซีนที่เป็นขาวดำจะเป็นยังไงนะครับแล้วอันนี้คือกีตาร์ปาร์เกอร์สีขาวนะครับจะเอาให้ดูว่าเวลาที่ทำตัวนี้เป็นฟิลเตอร์ขาวดำเนี่ยแล้วมันจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเทเลคาสเตอร์ที่สีออกคล้ายๆวินเทจบลอนด์นิดนึงนะครับอันนี้คือสีขาวแบบเวลาที่มันเก่านะลองดูว่าเวลาใส่ฟิลเตอร์แล้วสีมันจะออกมายังไงนะครับเวลาที่เป็นขาวดำสำหรับทฤษฎีสุดท้ายนะผมรู้สึกว่าทฤษฎีนี้มันมโนไปนิดนึงนะแต่ว่าเขาว่ากันอย่างนี้นะครับก็คือชื่อทีวีเยลโล่เนี่ยคำว่าทีวีอ่ะไม่ได้เป็นคำย่อจากคำว่าเทเลวิชันหรือโทรทัศน์นะครับแต่ว่าทีวีเนี่ยเป็นคำย่อมาจากคำว่าเทเลคาสเตอร์เวอร์ชันนะครับก็คือเหมือนกับคำอธิบายของเขาก็คืออย่างนี้สมัยก่อนอย่างที่เรารู้นะไอ้เทเลคาสเตอร์มันก็จะออกสีแบบสีเหลืองๆนี้มาที่เป็นแบบบัตเตอร์สกอตช์นะครับแล้วก็จะมีปิกการ์ดที่เป็นสีดำนะครับก็คือเหมือนกับคล้ายๆกับว่าทีวีเยลโล่คือเหมือนกับทำเป็นสีเหลืองให้เหมือนเทเลคาสเตอร์อ่ะเพื่อจุดประสงค์ที่ว่าแบบเป็นจุดประสงค์ที่ซ่อนเลนส์มากๆนะเหมือนกับว่าคนอ่ะถ้าดูแบบผ่านๆอ่ะจะได้เข้าใจว่ากีตาร์ตัวเนี้ยเหมือนคล้ายๆจะเป็นเทเลคาสเตอร์นะครับเพราะสมัยก่อนอ่ะกีตาร์เทเลมันได้รับความนิยมมาก่อนยุคที่กิฟสันมันจะตามมานะครับเพราะนั้นเหมือนกับเป็นคล้ายๆการเกาะชายกระโปรงเฟนเดอร์นิดนึงในการพุชเซลของกีตาร์ในยุคแรกๆนะแต่อย่างที่ผมบอกนะทฤษฎีนี้มันเป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างจะแบบหาหลักฐานกับหาความน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างต่ำนะแต่ว่าก็มีคนคุยถึงทฤษฎีนี้อยู่ในอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับว่าทีวีจริงๆแล้วมันย่อมาจากเทเลคาสเตอร์เวอร์ชันนะครับก็หมดทั้ง4ทฤษฎีนะครับอันนี้แล้วแต่ว่าใครจะไปคิดเอาแล้วกันนะว่าไอ้คำว่าทีวีเยลโล่จริงๆแล้วความเป็นไปได้มันคืออะไรนะครับโอเคทีนี้ก็มาคุยถึงงานและคุณภาพของกีตาร์ตัวนี้นะผมบอกเลยว่าความประทับใจแรกที่ได้กีตาร์ตัวนี้มาแล้วแกะออกมาจากกล่องอ่ะคือกลิ่นนะครับคือผมสังเกตมาหลายตัวละคือกีตาร์ถ้าเป็นกิฟสันแท้นะมันจะมีจุดเด่นอย่างนึงคือกลิ่นคือกลิ่นมันเป็นกลิ่นกีตาร์ที่หอมมากๆคือเฟนเดอร์หรืออะไรยี่ห้ออื่นน่ะไม่เคยมีจุดเด่นนี้นะแต่ว่าคือแบบถ้าใครไม่เชื่อลองไปดมได้นะครับดมที่ร้านก็ได้ผมไม่รู้ว่าพนักงานเขาจะด่ามั้ยนะแต่ว่าทุกตัวที่ผมแกะออกมาจากกล่องแล้วเอามาดมกลิ่นนะคือจริงๆไม่ต้องตั้งใจดมก็ได้แค่อยู่ระยะอย่างเงี้ยมันจะได้กลิ่นนะกลิ่นมันจะมีความคล้ายๆกับวานิลาเหมือนกับแบบเวลาเราเดินเข้าไปในร้านเค้กกับร้านเบเกอรี่แล้วมันแบบมันเข้าอบแล้วมันหอมๆมันจะมีกลิ่นวานิลาอบอวลมากเลยแล้วแบบ
ผมเอาให้แฟนผมดมนะเขาบอกน่ากินมากเลยคือแบบกลิ่นมันหอมจริงๆไม่รู้ว่ากิฟสันแบบใช้กลยุทธ์อะไรในการทำให้กีตาร์มันมีกลิ่นได้นะแต่ผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าของมันพรีเมียมเหมือนเวลาเราแบบเรามีรถแพงๆคันหนึ่งในโชว์รูมแล้วเปิดประตูแล้วเข้าไปนั่งในรถแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกลิ่นมันหอมอะไรเงี้ยคือกลิ่นมันมีผลต่อจิตวิทยาคนเยอะนะครับอย่างเช่นเวลาเราเดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้าที่แบบเป็นร้านแฟชั่นแพงๆเรารู้สึกว่าให้กลิ่นมันมาเพราะกลิ่นมันรู้สึกดีอะความรู้สึกมันจะไม่เหมือนกับแบบร้านเสื้อผ้าที่แบบแบกระดินหรือแบบร้านเวลาเราไปเดินในพลาตินัมที่ไม่มีกลิ่นอะไรเงี้ยคือกลิ่นมันเป็นจุดที่เอฟเฟกต์จิตวิทยาคนให้รู้สึกของมันแพงขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมคิดว่ากิฟสันนะถ้าจะทำอะไรสักอย่างได้ดีก็ทำตรงนี้ได้ดีนะครับทีนี้สเปคเรื่องคุณภาพงานอะไรทุกอย่างอ่ะผมตรวจสอบตัวนี้ตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วไม่เจอจุดใดที่เป็นปัญหาเลยนะครับกีตาร์ตัวนี้เนี่ยถ้าคุยกันเรื่องราคาคือผมหาราคาในไทยมือหนึ่งไม่เจอนะครับวันนี้แต่ว่าไปดูในเว็บโทมันหรือว่าเว็บสวีทวอเตอร์หรืออะไรประมาณเนี้ยราคาของตัวนี้จะอยู่ประมาณ1,200 เหรียญนิดๆนะครับงาน made in USA ซึ่ง1,200 เหรียญเนี่ยแน่นอนถ้าเราแปลงมาเป็นเงินไทยทันทีมันก็อยู่ประมาณ 40,000 กว่าบาทนะครับแต่ผมคิดว่ากีตาร์ตัวนี้ถ้าเอามาขายในไทยจริงมันจะโดนภาษีอะไรเงี้ยมันก็อาจจะขึ้นไปถึง 5-60,000 บาทได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลของกิฟสันนะครับและอย่างที่ผมว่าก็คือในราคาเนี้ยมันคาดหวังว่าจะต้องไม่เจออะไรผิดพลาดเกี่ยวกับกีตาร์ตัวนี้อยู่แล้วซึ่งผมเองก็ยังหาไม่เจอนะครับเพราะนั้นเรามาคุยถึงลักษณะพิเศษของไอ้ Les Paul Special นี้ดีกว่าว่าเวลาที่เราเล่น Les Paul Special เนี่ยมันต่างจาก Les Paul ธรรมดายังไงนะครับประการแรกนะครับก็คือ Les Paul Special เนี่ยมันเริ่มผลิตก่อน Les Paul รุ่น Humbucker ธรรมดานะเพราะว่ากีตาร์ที่มันมาเป็น Pick Up Humbucker เนี่ยมันจะมาประมาณช่วงปี58-59นะครับแต่ว่า Special เนี่ยมันจะมาตั้งแต่ประมาณช่วงปี55นะครับซึ่งตอนนั้นน่ะ Pick Up มันยังเป็นไอ้ P90 นี้อยู่นะครับซึ่งก็เป็นซิงเกิลคอยล์แบบหนาๆเลยแหละแล้วอย่างที่ผมเคยพูดไปเกี่ยวกับพวก P90 นะคือ P90 อ่ะมันมีคาแรคเตอร์ที่มันไม่เหมือนใครจริงๆนะครับแต่ว่าเราต้องแลกมากับการที่เสียงจี่มันจะรุนแรงกว่าซิงเกิลคอยล์ธรรมดาเหมือนพวกซิงเกิลคอยล์ของ Telecaster หรือ Stratocaster อะไรประมาณนั้นอีกนะครับก็คือถ้าเราทำใจอยู่กับ Pick Up Single Coil P90 ที่แบบมีจี่เยอะๆได้เนี่ยมันก็เป็นกีตาร์ที่คาแรคเตอร์แบบไม่เหมือนชาวบ้านจริงๆแล้วก็มันมีความอ้วนๆแน่นๆแบบที่มันควรจะเป็นนะครับซึ่งจริงๆถามว่ามันเป็นปัญหามากไหมมันจะเป็นปัญหามากถ้าคุณเล่นเมตัลนะครับเพราะว่าเวลาเราปรับเกนเยอะๆเสียงแตกหนักๆเนี่ยแน่นอนมันก็จะจี่จนแบบสุดจะทนเลยแหละแต่ว่าคนที่เล่นกีตาร์ Les Paul Special เนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่จะเล่นพวกแบบเมตัลนะเพราะว่าP90 เนี่ยเป็นปิกอัพที่ถ้าเป็นสายแจ๊สนิดๆคนที่เล่นสายแจ๊สเนี่ยจะชอบเลยเพราะเสียงมันอุ่นนุ่มหนานะครับหรือว่าคนที่เล่นสายแบบบลูส์ร็อกนิดๆแบบแตกนิดๆเนี่ยมันจะแบบแตกและอิ่มๆมากๆเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่กีตาร์ที่สมควรจะเอาไปเล่นกับแบบพวกอะไรที่มันแตกหนักๆอยู่แล้วนะครับไอ้พวกไอ้ปิกอัพ P90 เนี่ยแต่ว่าถ้าเราชอบซาวมันเนี่ยเราก็จะอยู่กับมันได้ยาวเลยนะครับอีก2จุดนะครับที่ทำให้ไอ้ Les Paul Special เนี่ยต่างกับ Les Paul ธรรมดาเนี่ยก็คือข้างหน้ามันแบนลาบนะครับคือปกติ Les Paul ธรรมดาเนี่ยมันจะมีการทำคอนทัวร์ให้ข้างหน้าเนี่ยมันยึกยักมีส่วนโค้งส่วนเว้าขึ้นมาบ้างเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่น Greco ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเวลาที่ผมวางระนาบเนี่ยตรงกลางมันจะขึ้นมาหน่อยโอ้โหหนักมากนะครับอันนี้เขาเรียกว่า Arc Top นะครับคือ Les Paul Special เนี่ยจะไม่มีการทำ Arc Top แบบนี้นะครับเหมือน Les Paul ธรรมดานะครับแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งนะครับก็คือ Bridge นะครับ Bridge ของ Special เนี่ยจะเป็น Bridge ที่เรียกว่า Wrap Around Bridge นะครับจะเห็นว่ามันจะใส่สายเข้ามาจากฝั่งข้างหน้าโค้งพาดมาข้างหลังแล้วพาดตรงนี้ร้อยกลับไปที่ Headstock นะครับมันจะไม่เหมือนกับดีไซน์ของ Bridgeที่ทันสมัยกว่านี้ซึ่งเป็นบริดจ์ที่เรียกว่าทูโนมาติกของฝั่งกิฟสันนะครับซึ่งหลายคนนะครับเชื่อว่าไอ้บริดจ์แบบแรปอะราวด์เนี่ยมีผลต่อเสียงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราดูว่าบริดจ์ที่เป็นทูโนมาติกเนี่ยมันจะมีชิ้นนี้ที่เป็นหย่องนะครับแล้วก็ชิ้นนี้ที่เป็นตัวยึดสายนะครับก็คือสายเนี่ยมันจะวิ่งผ่านมาพาดหย่องแล้วกลับมายึดกับไอ้ชิ้นข้างหลังตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีสายส่วนที่เกินมาข้างหลังซึ่งอาจจะเวลาสายมันสั่นเนี่ยบางทีมันจะมีฮาร์โมนิกที่ตรงนี้มันฟีดกลับมาที่สายด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันมีแรงกดในจุดนี้จุดนึงลงไปที่บอดี้แล้วก็มีแรงยึดกับไอ้ชิ้นข้างหลังนี่อีกจุดนึงนะครับเพราะนั้นฮาร์โมนิกต่างๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับแรปอะราวด์บิดซะทีเดียวนะครับแต่ว่าข้อดีของทูโนมาติกบิดเนี่ยคือตรงเนี้ยมันสามารถปรับอินโทเนชันแยกสายได้นะครับจะเห็นว่ามันสามารถปรับอินโทเนชันได้ละเอียดเลยแหละในสายแต่ละสายนะครับแต่ว่ากลับมาที่แรปอะราวด์บิดนะครับจะเห็นว่า
ตัวเนี้ยไม่สามารถปรับ intonation ได้เลยนะจะเห็นว่า bridge มันเป็นแบบเหล็กดุ้นนึงที่ยันไว้นะครับจริงๆปรับได้นิดนึงคือข้างหลังตรงเนี้ยมันจะมีรู2รูนะครับตรงไอ้เสาตรงเนี้ยซึ่งมันเป็นคล้ายๆตัวหนอนเล็กๆแล้วเอาเหล็ก6เหลี่ยมอ่ะไขมันจะมีคล้ายๆตัวหนอนเล็กๆอ่ะดันตรงเนี้ยเข้าออกก็คือเหมือนกับว่าเราสามารถปรับตัวเนี้ยขยับหน้าข้างๆออกจากไอ้เสา2เสานี้ได้ซึ่งเราก็สามารถเซต intonation ได้ส่วนวิธีเซต intonation น่ะก็คือเซตอินโทเนชันให้สาย1กับสาย6มันตรงนะครับแล้วก็สายตรงกลางก็สุดแล้วแต่บุญกรรมละก็คือเป็นวิธีแบบเก่านะครับอันนี้เป็นดีไซน์แบบเก่าซึ่งเวลาที่เขาออกกีตาร์รุ่นพวกนี้เข้าใจว่าระบบเนี้ยพวกนี้มันไม่เพอร์เฟกต์มันไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันไม่มีทางเซตอินโทเนชันได้สมบูรณ์แบบได้อันนี้เอาจริงน่าจะเป็นระบบการเซตอินโทเนชันที่แบบล้าหลังที่สุดเลยละกันสำหรับกีตาร์ไฟฟ้านะครับแต่ว่าถามว่ามันเวิร์กไหมก็เวิร์กตะกี้ผมเล่นมันก็ไม่ได้เพี้ยนไม่ได้อะไรนะครับถือว่ามันก็เข้าใกล้จุดที่มันโอเคพอสมควรนะครับก็คือไม่ได้แย่อะไรแล้วอย่างนึงก็คือแฟนกิฟสันเนี่ยเวลาจะซื้อกีตาร์เนี่ยเขาจะมีความชอบสิ่งที่มันรีอิชชูหรือว่าเอาของเก่ามาทำใหม่เนี่ยแล้วมันมีความดั้งเดิมนะเพราะฉะนั้นการที่ใส่บิดแบบเดิมเข้าไปมันได้ความรู้สึกวินเทจอะไรประมาณนี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบอ่ะมันก็ยังวินเทจอยู่เช่นเดียวกันกับพวกไอ้บิดเทเลคาสเตอร์แบบที่เป็นทองเหลือง3ชิ้นเดี๋ยวให้ดูนะครับไอ้บิดเทเลคาสเตอร์แบบนี้นะครับที่มันเป็น3ชิ้นอย่างเงี้ยแน่นอนมันก็ปรับอินโทเนชันได้ไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าคนก็ยังชอบกันนะเอาจริงผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าซาวด์ที่ได้จากไอ้ทองเหลือง3ชิ้นอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับเวลาเรามีบิดแยก6อันนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเสน่ห์ของพวกกีตาร์เหล่านี้ที่แบบเวลามองแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันวินเทจมันเก่ามันสวยอะไรเงี้ยมีความคลาสสิกอะไรเงี้ยก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนรวมถึงผมเนี่ยก็ชอบนะครับแต่ถามว่าวันนี้ Wrap Around Bridge เนี่ยมันมีวิพัฒนาการไหมก็มีนะครับอย่างเช่น Wrap Around Bridge ตัวนี้เป็นของ Wilkinson นะครับตัวนี้จะทำคล้ายๆลอก Wrap Around Bridge สไตล์ของ PIS มานะครับก็คือมันจะมีการที่ตรงนี้มีการทดความสูงต่ำของสายทำให้มันมีอินโทเนชันที่ใกล้เคียงมากขึ้นนะครับแล้วก็ของวิลกินสันตัวนี้ยิ่งไอสาย2สาย3เนี่ยมันจะมีตัวปรับแยกด้วยอะไรประมาณนี้ก็คือจริงๆถามว่ามันทำดีขึ้นได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าทางกิฟสันเนี่ยเขาตั้งใจที่จะคงสเปคเดิมไว้นะครับโอเคลองชั่งน้ำหนักดูเมื่อครู่หนักประมาณ 3.62 นะครับก็ถือว่าเป็นเลสพอที่ไม่ได้หนักเท่าไหร่เลยนะถือว่าเอาจริงๆหนักกว่าสแตทหรือว่าเอาจริงๆน้ำหนักอาจจะพอกับพวกกีตาร์สแตทมาตรฐานเลยก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่ไม่ได้มีน้ำหนักหนักมากนะน่าจะถูกใจคนที่อยากได้เลสพอแต่ว่าไม่ได้ชอบกีตาร์ที่หนัก4กิโลอะไรประมาณนี้นะครับก็ฟีเจอร์หลักๆมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายเกินเลสพอปกตินอกจากไอ้จุดเด่น3จุดที่ผมบอกไปก็คือเป็น Wrap Around Bridge นะครับแล้วก็ข้างหน้าไม่ได้มี Arc Top เป็นแบบท็อปแบบเรียบนะครับแล้วก็ Pick Up เป็น P90 นะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมพาไปฟังเสียงแล้วกันว่าเสียงเป็นยังไงตัวนี้นะครับโอเคก็มาเริ่มฟังเสียงนะครับจากตัวเน็กกันก่อนแล้วกันนะนี่ผมจะเล่นเสียงแปลกก่อนนะครับก็จริงๆอ่ะ ถ้าผมไม่ได้ใส่ noise gate อ่ะเสียงจี่มันจะรุนแรงกว่านี้นะครับแต่นี่ผมใส่ noise gate ไว้มันก็เลยไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวจะลองดูแบบประมาณนี้ จะสังเกตว่าก่อน noise gate มันปิดมันจะมีจี่นิดๆนึงนะอ่ะยังไงก็ตามเดี๋ยวไปฟังตัวเน็กกันก่อนนะครับเห็นว่า เสียงมันทุ้มๆนุ่มๆดีนะครับสไตล์ P90 ต่อไปไปปิกอัพแก๊สผสมอันเนี้ยเป็นตัวที่ผมโปรดปรานเป็นพิเศษเลยนะเสียงดีมากyou
โอเคต่อไปก็คือแก๊สสุดท้ายที่เป็นบริดจ์ล้วนนะครับต่อไปก็จะเป็นเสียงคลีนนะครับซึ่งเอาจริงๆอ่ะเสียงคลีนของ P90 นี่เป็นอะไรที่ผมว่ามีแบบมีเสน่ห์มากๆเลยนะเดี๋ยวลองฟังดูจากตำแหน่งเน็กก่อนนะครับตำแหน่งเน็กนี่เป็นแบบอันนึงที่ผมชอบที่สุดสำหรับเสียงคลีนตัวนี้เลยนะครับอ่ะต่อไปเป็นตำแหน่งกลางบ้างแล้วก็ท้ายสุดนะครับไปที่ตำแหน่งบริดจ์นะตัวนี้มันก็จะป้องๆนิดนึงโอเคเสียงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอากล่องให้ดูก่อนจะไปคุยสรุปกันนะครับคือกล่องกิบสันเนี่ยมันก็จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดนะเป็นสีสีน้ำตาลประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฮาร์ดแวร์เป็นสีทองนะคือตัวเนี้ยจริงๆถ้าคนเคยเห็นข้างในกล่องกิบสันแล้วอ่ะก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะครับเห็นเจ้าของเขาเอาเหมือนคล้ายๆไอตัวบับเบิ้ลเนี่ยมาใส่ไว้ด้วยในการกระแทกหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าตัวนี้นะครับในช่องแถมของเนี่ยเขาแถมไอ้มัลติทูลของกิบสันมาให้ด้วยนะครับซึ่งเข้าใจว่าในพวกรุ่นพวกนี้ก็จะได้มัลติทูลหมดนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าก็โอเคนะถือว่าใช้ได้เยอะดีนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมีพวกคู่มือวารันตีอะไรทั้งหลายว่าไปนะแล้วก็
ตัวหนึ่งก็คือมีคล้ายใบเช็คสภาพของตัวนี้นะครับก็เห็นว่าเขาเขียนว่าเช็คสภาพของปี19อะไรประมาณนี้ก็ผมก็คิดว่าคือตัวนี้เหมือนกับจะมาเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยนะคือน่าจะมาจากห้างดนตรีของญี่ปุ่นหรืออะไรประมาณนี้ไม่แน่ใจนะครับอ๋อไม่เกี่ยวคือตัวนี้มันมีทุกภาษาโอเคก็คือเหมือนเป็นกิฟสันเขาใส่ทุกภาษามาให้นะครับจะเห็นว่าเขียนว่าปี19นะครับปี19ก็อย่างว่านะผมว่ากีตาร์ตัวนี้มันมาจากปี19ก็มาจากปี19จริงๆนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่ากีตาร์มันหอมเป็นพิเศษเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามาจากกีตาร์หรือมาจากกล่องนะเพราะว่ากล่องเนี่ยคือกลิ่นเนี้ยมันมาแรงมากเลยนะแล้วแบบคือหอมมากก็กีตาร์มันนอนอยู่ในกล่องนี้ก็อาจจะได้กลิ่นนี้มานะแต่ว่าแบบคือแบบหอมจริงๆนะครับอย่างไรก็ตามกล่องก็มีประมาณนี้นะครับสรุปนะครับว่าผมคิดยังไงกับกีตาร์ตัวนี้นะครับคือผมคิดว่าถ้าผมจ่ายเงินไปแล้ว 5-6 หมื่นสำหรับกีตาร์ประมาณเนี้ยมันคุณภาพมันก็ควรจะไร้ที่ติประมาณนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นคล้ายๆกับแบบขั้นพื้นฐานที่ผมควรจะได้จากกีตาร์แบบนี้เลยนะแล้วก็ผมว่ากีตาร์ตัวนี้มันเหมาะกับคนที่แบบอยากจะเป็นคอลเลกเตอร์หรือว่าแบบอยากจะสะสมกีตาร์แนวนี้จริงๆนะครับเพราะว่าดีไซน์มันวินเทจมากๆมากๆเลยนะแล้วก็อย่างที่ผมว่า P90 เนี่ยมันต้องแบบเฉพาะกลุ่มค่อนข้างนิดนึงนะครับเพราะว่า P90 เนี่ยถ้าดีไซน์มาประมาณคือผมเล่นหลายตัวที่เป็น P90 แล้วล่ะเสียงจี่มันจะร้ายกาจมากนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบจี่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นมิตรกับ P90 เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนที่ชอบเสียงแนวมันเนี่ยผมว่าอยู่กันได้ยาวๆนะครับก็ผมว่าสำหรับคนที่ถูกใจไอ้แนวเนี้ยแล้วก็ชอบความวินเทจคลาสสิกเนี่ยตัวนี้ก็ลองไปหาดูกันได้นะผมไม่รู้ในเมืองไทยจะหาได้ที่ไหนนะครับอาจจะต้องสั่งมาจากเมืองนอกหรือไปหามือ2เอาอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าก็ดีมากเลยนะครับตัวนึงที่ผมอาจจะลืมพูดไปทีแรกนะคือตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นกีตาร์สไตล์วินเทจอะคอมันหนามากนะครับเป็นตัวนี้จะออกคล้ายๆคอแนว59เลยเป็นไม้เบสบอลเลยนะครับก็ถ้าเตือนไว้นิดนึงสำหรับคนที่อาจจะไม่ชอบหรือชอบคอหนานะก็คือจะได้รู้ว่าตัวเนี้ยซื้อมาแล้วได้คอหนาแน่นอนนะครับยังไงก็คอนเทนต์เกี่ยวกับตัวนี้มีประมาณเท่านี้นะครับใครก็ตามที่ค้นพบคำตอบแล้วสำหรับคำว่าทีวีเยลโล่มาจากไหนนะก็ช่วยบอกกันหน่อยละกันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าข่าวลือตัวไหนเป็นของจริงเป็นเรื่องจริงนะเพราะแม้แต่ทางกิฟสันเองเขาก็ยังจำไม่ได้เลยว่าทำไมตัวนี้ถึงเรียกว่าทีวีเยลโล่นะครับยังไงก็ตามคลิปนี้มีเนื้อหาประมาณเท่านี้วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ